สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์อยู่ตรงหน้าผมแล้ว1 2 3ปึ๊บผมกินอยู่ประจำผมแทบจะนอนกอดเลยเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกคืนก่อนนอนผมนอนอย่างนี้เลยนะฮะข้าวผัดซีอิ๊วครับมาดูกันว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับกระเทียมสับครับผัดกระเทียมจนหอมเลยอันนี้ผมใช้หมูนะครับเป็นหมูสะโพกนะลงไปผัดก่อนเลยใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่ยีนิดนึงคะน้านะครับแต่ว่าเราก็จะมีก้านด้วยนะฮะหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศครับใส่ลงไปแบบเอาละครับผัดให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยครับใส่นิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสหน่อยกลมกล่อมพริกไทยขาวครับตักเสิร์ฟแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบกดใส่พิมพ์อะไรให้วุ่นวายนะครับนี่พอดีพอเราใส่ผักที่มีความชื้นนะฮะอย่างตัวมะเขือเทศอย่างเงี้ยฮะข้าวผัดซีอิ๊วครับ